สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Your Sono Tan Channel นะครับแล้วก็นี่แทนเองสำหรับ EP นี้เนี่ยเราจะมาเล่นกับ Docker อีกนะแต่ว่าเป็น Docker ขั้น Advanced นิดนึงเป็น Docker 102นั่นเองก็จะทำการเจาะลึกในการใช้ Docker Compose นะครับในการใช้ Volume ในการสร้าง Service ในการ Dependency กันแล้วก็อาจจะทำลิงก์ออกไปหา Docker ที่อยู่ข้างนอกหรือว่าแบบนอก Network Docker Compose ด้วยอะไรอย่างนี้นะยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับ EP นี้ค่อนข้างสนุกแล้วก็เจาะลึกเลยทีเดียวยังไงก็ป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าครับสำหรับในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาเจาะลึกแล้วก็ใช้ Docker Compose กันต่อนะครับโดยที่เราจะเน้นไปที่ฟังก์ชันในการ development เท่านั้นนะครับส่วนของ DevOps เนี่ยเดี๋ยวเราแยกไปเป็นอีกพาร์ทนึงเนาะซึ่งบางส่วนนั้นนะครับมันอาจจะหนักไปทาง Network Scaling แล้วก็ใช้ Docker Swarm หรือว่าตัว Kubernetes ในการจัดการทีนึงแล้วก็ Use Case ของเราวันนี้นะครับก็คือเว็บบวก Postgres เนี่ยจะทำยังไงถ้าหากว่าเราต้องการจะเชื่อมต่อตัวเว็บไซต์ของเราตัวนี้ครับเข้ากับดาต้าเบสที่เป็น Postgres เนี่ยเราจะทำผ่าน Docker ได้ยังไงกันอย่างแรกนะครับเราก็ต้องไปที่เว็บไซต์ก่อนนะครับแล้วเราก็จะเซิร์ชเป็น PG Docker แล้วกันครับเพื่อนๆก็จะเห็นตัว Docker Hub ตัวนี้เราก็สามารถใช้ Docker ของ Postgres เนี่ยทำงานได้เลยโอเคเป็น Docker Official ก็ถือว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถเลือกใช้เวอร์ชันได้เลยแต่ว่าเราเป็นลาเทนแล้วกันเนาะใช้เวอร์ชันล่าสุดเลยมันก็จะมี Docker Compose เหมือนกันเราก็สามารถก๊อปไปทั้งคู่เลยครับตัว2ตัวนี้มันน่าสนใจตรงที่มันมีตัว Postgres เป็นตัวดาต้าเบสนะครับแล้วมี Adminer เนี่ยในการจัดการนะก็เดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวโค้ดของเราแล้วเราก็ไปที่ Docker Compose ครับเราก็เอาค่า2ตัวที่เรา copy มาเมื่อสักครู่นะครับใส่ลงไปเลยก็จะเป็น DB แล้วก็ Image เนี่ยจะเป็น Postgres ครับแล้วก็ Adminer Image ก็จะเป็น Adminer นั่นเองโอเคทีนี้เราจะเพิ่มให้มันนิดนึงครับเราจะใส่เป็น depend on ด้วย depend on เนี่ยหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเราเนี่ยครับจะกำหนดให้มันต้องถูกรันหลังจากที่ตัว DB ตัวนี้รันขึ้นเรียบร้อยแล้วหรือว่าไม่ fail นั่นเองเพื่อนๆพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับทีนี้คิดว่าเราน่าจะได้ตัว image ของ DB ที่เป็น Postgres เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะกำหนดตัวPostgres username ให้มันนะครับก็จะใช้เป็น ts แล้วก็เป็น user admin password ก็จะใช้เป็น123456ครับแล้วก็เราจะกำหนด postgres db ให้เป็น basic 101โอเคทีนี้เราก็น่าจะได้ค่าข้อมูลเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำ volume ให้มันด้วยครับ volume คืออะไร volume ก็คือตัวที่เราจะ mapping data นะครับว่าถ้าเราทำการ Docker Compose up แล้วก็ Docker Compose down เนี่ยมันจะเป็นการ destroy ตัวคอนเทนเนอร์ถูกไหมเนี่ยถ้าเราดูตัวนี้นะครับมันจะทำการปิดแล้วก็เปิดตัวคอนเทนเนอร์ของเราถูกไหมถ้ามัน down เนี่ยหมายถึงว่ามันจะลบคอนเทนเนอร์ของเราออกหมดเลยการทำ volume นะครับมันก็จะทำให้เราเซฟ data ไว้หลังจากที่เรา down แล้วก็ up ขึ้นใหม่อีกครั้งนึงนะครับก็อาจจะใช้เป็นชื่อเป็น dpg data ก็ได้ครับ dpg dataแล้วก็ path ที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ของเราเนี่ยเราจะวิ่งไปที่ไหนก็ถ้าใน official ครับเขาจะบอกว่าอยู่ที่ว่า lib แล้วก็ postgres sql แล้วก็ data ครับคิดว่าน่าจะถูกนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าครับว่ามันถูกไหมโอเคแล้วเราก็ volume นี้โอเคครับถูกแล้วเราต้องใช้ตัวนี้นะครับเราก็กลับไปที่โค้ดของเราโอเคทีนี้หลังจากที่เราประกาศวอลลุ่มกับตัว DB แล้วเนี่ยเราต้องเรียกใช้วอลลุ่มในตัว Docker ด้วยนะก็จะมาเรียกบรรทัดล่างสุดก็ได้ครับวอลลุ่มแบบนี้แล้วเราก็เรียกไปที่ตัว PG data ครับเรียบร้อยเราก็จะได้ตัว database ที่สามารถเก็บไฟล์แล้วก็เก็บข้อมูลอะไรไว้ตัวที่ Docker volume เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเราสามารถแมปไปอย่างนี้ได้นะแล้วก็จะเป็นไฟล์อาจจะเป็นdata แบบนี้เราก็อาจจะเป็น pg แบบนี้ก็ได้ซึ่งในความเป็นจริงครับก็จะเป็นแบบนี้ data ใช่ไหมแล้วข้างในก็จะเป็น pg อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัว docker volume แล้วกันเนาะให้มันไม่ได้เซฟลงไปข้างนอกครับอยู่ใน docker volume เลยก็จะเป็นแบบนี้ครับกดเซฟแล้วเราก็น่าจะได้ไฟล์ docker compose ของเราเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะทำตัว
ให้ตัวเว็บของเราเนี่ยครับรู้จักตัวดาต้าเบสตัวนี้นะเรามี depend แล้วถูกไหมครับเราก็ต้องไปเพิ่มอีกตัวนึงที่ชื่อ env ก็คือ environment นั่นเองก็เราจะ pass เข้าไปที่ฟังก์ชันตรงๆของ pg ทีนี้เราต้องไปดูก่อนนะครับว่าlib ที่เราจะใช้เนี่ยมันจะใช้ตัวไหนเดี๋ยวเราไปเปิดเบราว์เซอร์กันครับก็ npm pg ก็เป็นตัวนี้เลยแล้วกันครับตัวแรกเลยโอเคคนใช้2ล้านก็ถือว่าเยอะอยู่ก็จะติดตั้งตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปติดตั้งก่อนเนาะไปที่โค้ดของเราแล้วเราก็เปิดเทอร์มินอลครับโอเคเราก็จะใช้เป็น npm install -save แล้วก็ pg ครับเรียบร้อยแล้วเราทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ปิดไปครับเราไม่ได้ใช้แล้วเนาะโอเคทีนี้เราก็กลับมาแก้ env ของเรานะครับเราก็จะใส่เป็น pg host ครับโฮสต์ตัวนี้เนี่ยเราจะแมปไปที่ db ก็คือมีค่าเป็นตัวนี้นี่เองDockerมันก็จะวิ่งอยู่ในวงแรงของมันให้นะครับแล้วก็ใส่ pg user ตัว user ตัวนี้ครับก็จะเข้ากับตัวนี้เลยแล้วก็ pg password แบบนี้เราก็จะเป็น1 2 3 4 5 6อีกตัวนึงที่สำคัญก็คือ pg database ครับเราก็จะเอาค่าตัวนี้มาใช้เลย basic 101นะครับกดเซฟแล้วเราก็คิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียกใช้งานพูลในตัวไฟล์ของเราเนาะก็ประกาศก่อนครับเท่ากับ require ไปที่ pg เรียกเป็นพูลครับก็จริงๆมันจะมีทั้งพูลหรือว่า client นะแต่ว่าทันจะขอใช้เป็นพูลนะครับเพราะว่าเราเขียนเผื่อ concurrent มันเยอะนะเราก็จะใช้เป็นพูลเราจะได้ไม่ต้องมานั่งจัดการตัวปิดอะไรอย่างนี้ด้วยโอเคจากนั้นเนี่ยครับอันนี้เราเป็นไฟล์หน้าแรกนะเราเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วกันเป็น get user แบบนี้ฟังก์ชันเป็น async นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราอาจจะ request รับมาด้วยนะเพื่อที่จะเอามาแบบ query ด้วย user id อะไรก็ว่าไปอันนี้เดี๋ยวเราจะ return เป็นฟังก์ชันครับเป็น user แล้วกันเดี๋ยวจะไปสร้างอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัว post ก็จะเป็นตัว create user นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างจากตรงนี้เลยแล้วกันเนาะก็จะเริ่มเขียนฟังก์ชันตรงกลาง1ตัวก่อนแล้วกันครับเป็น pg connect เป็น async function นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการ const pool เท่ากับ new pool แบบนี้ซึ่งพวกโฮสต์พวกอะไรพวกนี้ครับเราสามารถกำหนดเป็นแมนนวลได้นะเนี่ยฮะแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นเนี่ยพวกค่าพวกนี้ครับมันก็จะพาตรงเข้าไปในลิบของ PG ตัวนี้ได้เลยโอเคเมื่อเรามีพูลแล้วเนี่ยครับเราก็จะเอาเวทให้มันแล้วก็พูลคอนเน็กเมื่อทำการคอนเน็กเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะสามารถใช้คำสั่งอะไรก็ได้ในคิวรีตัวนี้เลยแล้วก็รีเทิร์นค่ากลับไปเป็นพูครับอ๋อนี่มันพูเนาะโอเคเราก็จะได้พูแล้วตัวนี้นะครับวิธีการเรียกง่ายๆก็เดี๋ยวเราทำแอดก่อนเนาะก็จะเป็นตัวนี้พูเป็น pg พูแล้วกันครับตัวนี้เอาเวทให้มันเรียกไปที่ตัว pg connect เราก็จะได้ตัว pg พูมาแล้วก็คิวรี่ได้เลยแบบนี้ครับเราก็บอกว่าเราจะ insert ใช่ไหมinsert into table user ละกันครับแล้วก็ field เนี่ยเราก็อาจจะมี username แล้วก็จะมี name ละกันครับมี2ตัวเนาะแล้วก็ value ก็จะเป็นเดี๋ยวรับค่าเข้ามาละกันเนาะแล้วก็ให้มัน return ค่ากลับไปนะครับก็จะเป็น returning แล้วก็ star แบบนี้ทีนี้เนี่ยพอเราได้ค่าพวกนี้มาแล้วปุ๊บๆๆนี้จะเป็น resource นะครับใส่ await ให้มันตัวนี้เนี่ยเราบอกว่า data อะไรครับเพราะว่าเราจะเอา object ทั้งหมดเนี่ยที่มี ID มาด้วยเนี่ยครับส่งคืนกลับไปนะก็จะใช้เป็น .0 แล้วก็เอาทั้งหมดคืนกลับไปเลยนี้จะเป็น postโอเคคิดว่าเราน่าจะได้ตัวนี้1ตัวแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะก๊อปฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยไปใช้กับตัว get เลย
ก็เป็น get user แล้วก็ตรงนี้เนี่ยครับอ๋อเราลืมทำข้อมูลตรงนี้ใส่เข้าไปเดี๋ยวเราทำง่ายๆแบบลูกทุ่งก่อนกันนะครับก็จะเป็น request body ครับเราก็จะรับเป็น username แล้วก็ name แบบนี้เราก็เอาค่ามาใส่เลยแต่จริงๆก็ควรจะต้องทำให้มันถูกต้องนะครับมี SQL ป้องกัน SQL injection อะไรด้วยนะแต่นี้แทนก็จะทำแบบเห็นง่ายๆก่อนนะเพราะว่าจะมาใช้แค่กับ docker เท่านั้นนะโอเคเมื่อเรารับค่ามาแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้อันนี้เหมือนกันเราก็จะให้มันคิวรีด้วย ID เราก็จะรับเป็น ID user ID แล้วกันครับแบบนี้ก็เป็น request.query มันก็จะเอา query string มาแล้วเราก็จะ select star from user where ID เท่ากับนี่เลยครับเท่ากับ user ID แล้วเราก็จะ return ค่ามันออกไปปุ๊บโอเคแล้วเราก็จะส่ง user ID กลับไปด้วยแบบนี้โอเคคิดว่าน่าจะได้แล้วครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้2 action แล้วเราก็จะมีตัว post ข้อมูลมาไปส่งลงใน database แล้วก็มีget ด้วย ID จากนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เบราว์เซอร์แล้วก็ไปใช้ adminer ในการสร้าง database กันเนาะก็ใช้เป็น localhost 8080ครับอ๋อยังไม่มีถูกไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้สตาร์ตตัว router compose เนาะเราก็โอเคกลับไปที่ terminal ครับเราก็อยู่ที่ตรงนี้ของเราแล้วเนาะเราไปเช็ค local compose file นิดนึงโอเคมันก็จะต่อมาที่8080เรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในวงเดียวกันมันก็จะเชื่อมต่อไปหา Postgres ให้เลยนะครับคิดว่าไม่น่าติดแล้วโอเคกลับไปที่ terminal ของเราแล้วก็ใช้ docker compose up -d แล้วก็ rebuild ได้ครับมันจะทำการสร้าง image ใหม่ให้เรานะถ้าเราใช้ลบๆ build แบบนี้แล้วก็ -d เนี่ยก็จะรัน background โอเคน่าจะได้แล้วเราลองใช้ docker ps ดูครับโอเคน่าจะไม่ติดละทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันมี docker volume หรือเปล่านะก็จะใช้เป็น docker volume ls ครับเรียบร้อยเราก็จะมี volume แล้วสามารถซิงค์ข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยเข้าไปในตัว volume ของเราได้แล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปที่ browser นิดนึงนะครับเราก็ refresh ตัว localhost 8080ของเราเราก็มาที่ adminer แล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น Postgres DB เนี่ยถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ในวงแรงของ Docker ให้เลยเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ username เนี่ยเดี๋ยวเราใช้เป็นตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ password ก็1 2 3 4 5 6นี้ admin 1 2 3 4 5 6database ก็เป็น basic 101หรือนี้ก็ได้ครับแล้วก็กด login มันบอกว่า master exit database 101โอเคไม่เป็นไรครับเราก็ยังไม่ต้องนี่มันก็ล็อกอินอย่างเดียวก่อนเนาะแล้วก็มาสร้าง database ใหม่เป็น basic 101โอเคเรียบร้อยแล้วการสร้าง database เราก็จะสร้าง table ใหม่ตัวนึงครับชื่อว่า user แล้วก็มีค่าเป็น ID ถูกไหมครับตามที่เราเขียนไว้แล้วก็มี username เป็น textแล้วก็มี name เป็น text เหมือนกันโอเคครบไหมนะเดี๋ยวไปดูในโค้ดโอเคมี username กับ name แค่นั้นครับเรียบร้อยกลับไปที่เว็บเรากด save ครับเราก็จะได้ table หน้าตาของเราง่ายๆนะครับ ID username แล้วก็ name จากนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวเราลองไปใช้ตัว VS Code client แล้วเราก็จะสร้างตัว HTTP API นะครับเราก็จะบอกว่าโพสต์ไปที่ http localhost 3000แล้วเราก็จะบอกว่า user content type เนี่ยเราจะให้เป็น json แล้วเราก็จะใส่ค่าให้มันเป็น username แบบนี้ครับเป็นยศโนแทนแล้วก็ name เป็นกฤษดาแบบนี้เดี๋ยวเราลอง request ดูเพื่อนก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าเนี่ยมันเข้าไปที่ฟังก์ชัน post user เรียบร้อยแล้วมันก็จะได้ data กลับมาด้วยเพราะว่ามัน insert ลง database เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปที่ Adminer นะครับแล้วเราดูว่ามันมีค่ากลับมาหรือว่าค่าอยู่ในดาต้าเบสจริงๆหรือเปล่าแล้วเราลองรีเฟรช1ครั้งครับแล้วเราก็ไปที่ Select Data ตรงนี้เรามีค่ากลับมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปเพิ่มอีกสัก1อันแล้วกันเนาะก็เป็น1แล้วกันครับ1ทั้งคู่แล้วก็ Send Request ก็มี ID มาใหม่แล้วนะครับเป็น Auto Increment แล้วก็ Username Password ก็ตามUsername แล้วก็ Name เนี่ยตามที่เรากำหนดเลยกลับไปที่ Adminer Refresh เรียบร้อยเราก็ได้ค่าตามที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองไป Get เราขอ Copy มาเลยแล้วกันเนาะเปลี่ยนเป็นตอบเป็น Get ครับ Query String เป็น User ID เราบอกว่า User ID เท่ากับ1แล้วเราก็จะใส่ Content Type ให้มันด้วยเป็นJSON แบบนี้ค่าเราไม่ต้องส่งไปนะครับแล้วลองเดี๋ยวเราลองกด request ดูเพื่อนก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ยเราใส่ user id เป็น1มันก็จะไป query ใน database ให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเปลี่ยนเป็น2ล่ะกด send request ก็ได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วทีนี้ตัว post แล้วก็ตัว get ของเราเนี่ยไม่มีปัญหาแล้ว API เราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเชื่อมต่อกับ PG ใน docker เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองใช้ Docker Down ดูนะครับแล้วเราก็ดูว่า Data เนี่ยมันหายไปหรือเปล่า Docker Compose Down ครับโอเคมัน Down เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองไป Browser แล้วลอง Refresh ดูนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมโอเคตอนนี้เนี่ยตัว Adminer เราพังมาแล้วเรียบร้อยนะเพราะว่า Docker มันถูก Down แล้วทีนี้เนี่ยเราจะลองอัพดูครับลบดีเหมือนเดิมโอเคสตาร์ทเรียบร้อยลองดู Docker PS ครับขึ้นมาเมื่อ4วิที่แล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรากลับไปที่ Adminer ของเราในเบราว์เซอร์แล้วก็บอกว่าเซสชันเราอินเพราะว่าเรา destroy ตัวคอนเทนเนอร์ถูกไหมครับทีนี้เรากดไปที่ PG admin แล้วก็1 2 3 4 5 6จากนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็น basic 101ได้เลยเพราะว่าเรามี database แล้วถูกไหมกด login ข้อมูลเราก็ยังอยู่เรียบร้อยครบนะครับอันนี้ทีนี้เดี๋ยวเราลองกลับไปดูรีวิวของเรานิดนึงครับในโค้ดว่าเราทำอะไรกันไปบ้างอย่างแรกเนี่ยครับเราก็ประกาศทำการใช้ PG แล้วก็มี PG Pool นะครับเรียกใช้ Pool เพื่อจะให้รองรับ Concurrent เนี่ยแล้วก็มันก็จะออโต้ปิดไอตัว Connection ให้เลยแล้วก็เรารับค่า Query String เนี่ยเป็นตัว User ID แล้วก็เอามา Query ในตัว PG ของเรานะครับด้วย Select แล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยส่งกลับไปแล้วเราก็มีอีกผ่านหนึ่งในการทำโพสต์ครับแล้วก็ให้มันไปที่ผ่าน user เหมือนกันนะแล้วเราก็จะ insert ลง database นะครับแล้วเราก็ save เสร็จปุ๊บเราก็ส่งทุกอย่างกลับไปเลยแล้วก็อันนี้ครับก็เป็นการต่อไปที่ตัว database ของใน docker ของเรานั่นเองโดยที่เราทำการลิงก์ด้วย env นะครับตัวนี้เราก็ใช้เป็นตัว db ใช้เป็น user admin อะไรที่เหมือนกับที่เราประกาศเอาไว้ในตัวนี้นี่เองนี่ก็เป็นการทำ Docker แบบ depend กันแล้วก็เรียกใช้ environment ตามที่เรากำหนดนะครับแล้วก็มีการทำ volume ของ database ด้วยให้มันเวลาเราดาวแล้วก็ up เนี่ยมันยังมีค่าอยู่โดยใช้ volume ก็จะ save ไปที่ Docker volume ที่ชื่อ PG data ตัวนี้ส่วนอันนี้ครับก็จะเป็น path ที่อยู่ข้างใน container นะว่ามัน save data อยู่ที่ไหนเหมือนกับเป็นการ sync กันครับว่าอันเนี้ยให้ไป sync ค่าจากตรงนี้นะพอตัวนี้ครับมันอยู่ในเครื่องเราถูกไหมมันอยู่ในตัว local ของเราเนี่ยมันซิงค์ไปที่ในคอนเทนเนอร์มันก็จะเอาค่ามาซิงค์กันแล้วก็เวลามันอัพขึ้นมาใหม่ครับมันก็จะเอาค่าจากตรงนี้ขึ้นไปทับตรงนี้ให้เลยเหมือนกับเป็นการซิงค์แบบเรียลไทม์กันได้อะไรอย่างนี้นะครับเมื่อเรามีตัวเว็บของเราแล้วนะครับแล้วเราก็ทำการลิงก์เนี่ยไปที่ตัว DB เราได้แล้วนะครับเราก็จะลองทำลิงก์ไปที่ข้างนอกบ้างสมมติว่าถ้าเรามีซีนาริโออย่างเช่นว่าเราต้องการที่จะต่อไปหา Reddit ข้างนอกที่เป็นคอนเทนเนอร์อีก1ตัวเราจะทำยังไงเรดดิตตรงนั้นเนี่ยครับมันก็จะมีอีกคอมโพสต์หนึ่งที่มันรันอยู่นะครับอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเราจะจำลองซีนาริโอแบบนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างเป็นอีกหนึ่งไฟล์แล้วก็คอมโพสต์อีกหนึ่งตัวเลยก็กลับไปที่โค้ดของเรานะครับเราก็จะสร้างอีกหนึ่งโฟลเดอร์อาจจะเป็นเรดดิตก็ได้ครับแบบนี้ข้างในเนี่ยเราก็จะสร้างเป็น docker compose.yml ข้างในเนี่ยครับเราก็จะสร้าง docker compose ถูกไหมแล้วก็ตัว compose ของมันเนี่ยมันจะเป็นคำสั่งง่ายๆเราก็จะมาสร้างตัว Reddit กันนะครับก็จะใช้เป็นเวอร์ชันแล้วกันครับเป็น3เหมือนกันนะแล้วก็เป็น service แบบนี้ก็ชื่อเป็น Reddit ครับแล้วก็ container name เนี่ยให้เป็น Reddit
แล้วก็image เป็น reddit ครับแล้วก็ restart away ก็ให้มัน restart ทุกครั้งนะแล้วก็ port ครับก็จะมีค่าเป็น6379ถ้า edit เป็น6379โอเคแล้วก็มีvolume ครับตัวนี้ volume เนี่ยก็จะแมปไปที่ edit data แล้วก็ข้างในคอนเทนเนอร์จะเป็น data ครับแล้วก็เราจะมี network ด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้ลิงก์กับตัวที่อยู่คอนเทนเนอร์อื่นอะไรอย่างนี้นะครับก็จะใช้เป็นชื่อ Shared แบบนี้โอเคเรามีเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะสร้างตัวเน็ตเวิร์กกันนะครับเน็ตเวิร์กเนี่ยใช้ชื่อ Shared แล้วก็ให้มันเป็น External ด้วยแบบนี้ชื่อ Name ก็จะเป็น Shared ครับโอเคแล้วก็อ้อ Volume มันต้องแมปไปที่ Redis Data ด้วยนะโอเคเราก็น่าจะได้ Redis ตัวหนึ่งในการเป็นคอนเทนเนอร์อีกตัวหนึ่งที่มันแยกกับตัวเว็บของเราแล้วก็ตัว Postgres นะฮะเดี๋ยวเราลองเปิดเทอร์มินอลแล้วเราก็ลองรัน Redis up ตัวนี้ดูโอเคอยู่ในพาร์ทนี้แล้วเราก็ไปที่ Redis ครับนี่เราก็ใช้เป็น Docker compose up ลบดีเลยมันบอกว่ายังไม่ได้สร้างเน็ตเวิร์คครับเราต้องสร้างให้มันก่อนก็ใช้เป็น Docker Network Create Share ตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็อัพอีกทีหนึ่งครับมันก็จะสร้างตัว Redis แล้วก็สร้าง Volume ให้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราลองกด Docker PS ดูครับแล้วมันก็จะเห็นว่าเนี่ยครับมันก็จะมี Redis ขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองทำการเชื่อมต่อตัวนี้กันดีกว่าเรามี Network ตัวนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการลิงก์ไปหาตัว Redis ของเรานะก็ไปที่ URL ของเราตัวนี้ครับเรามีวอลลุ่มเราก็จะมาสร้างเน็ตเวิร์กครับแบบนี้แล้วก็ Shared ก็คือชื่อเน็ตเวิร์กของเราเมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็น External แบบนี้แล้วก็ Name แบบนี้ครับมันก็จะทำการแมปเน็ตเวิร์กของตัวนี้ครับเข้าไปให้อยู่ในเน็ตเวิร์กที่ชื่อว่า Share ทีนี้นะครับเราก็ต้องทำการให้ตัวเว็บของเราเนี่ยลิงก์ไปที่ตัวเน็ตเวิร์กของเราด้วยก็จะใส่เป็น network ครับแบบนี้แล้วก็เลือกไปที่ share แบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ env ให้กับตัว redis ของเราดีกว่าก็ใน redis นะครับเราจะรับค่าเป็น redis uri แล้วกันแล้วก็จะใช้เป็น redis ครับแบบนี้แล้วก็เราบอกว่าไอ้ตัว redis เนี่ยครับมันเป็นการที่เรียกมาจากข้างนอกถูกไหมเราใช้เป็น external link ตัวนี้โอเคคิดว่าน่าจะได้แล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองไปแก้โค้ดให้มันเรียกไปที่ Redis กันนะครับก็อย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปที่ index ตัวนี้ของเราเราก็ต้องติดตั้ง1ตัวเป็นโมดูลที่ชื่อว่า Redis นะครับ npm i -save redis แบบนี้โอเคเราได้เรียบร้อยแล้วเราปิดไปเลยครับเราก็จะประกาศว่าเป็น redis uri เท่ากับ process.env. ตัวแปลชื่อเลยนะRedis UI ตัวนี้เอามาใส่เลย default เนี่ยเราจะให้เป็น local host แล้วกันครับจากนั้นนะครับเราจะทำการ create ตัว Redis เราก็จะใช้แบบนี้ได้ครับเป็น Redis client แบบนี้ client Redis เนี่ยไม่ได้ประกาศ Redis ครับเราต้องประกาศใช้ Redis ก่อนก็จะเป็น Redis แบบนี้เท่ากับ require เราก็จะเอา Redis ตัวนี้ครับมาใช้ในการ create client ข้างในเนี่ยก็จะเป็น option ครับก็จะเป็น host เราก็ใช้เป็นตัวเนี้ยจะบอกว่าเป็น Redis host ก็ได้แต่ว่าเราจะใช้เป็น Redis UI นะครับโอเคถ้ามีอย่างเช่น password เนี่ยเราก็ใส่ password ไปได้แต่ว่าเราไม่มีนะเราก็ไม่ได้กำหนดมันก็แค่นี้พอครับโอเคทีนี้เรามีฟังก์ชันแล้วเดี๋ยวเราจะลองประกาศฟังก์ชันตัวหนึ่งที่เวลาที่เราเรียกมาที่ตัวนี้มันจะไปเอาค่าจากแคทถ้ามันมีแคทนะฮะมันก็จะไปเอาค่าจากแคทถ้ามีเนี่ยมันก็จะเอาค่าจากดัตเตอร์เบสเนี่ยเซฟลงแคทโอเคเราก็จะเขียนฟังก์ชันหนึ่งตัวครับตัวนี้แล้วกัน
get cache cache data เท่ากับ async ครับแล้วเราก็จะใส่เป็นคีย์ให้มันจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการประกาศเป็น promise new promise แบบนี้ครับข้างในเนี่ยก็จะมี resolve reject แล้วก็ redis เนี่ยต้องเรียกไปที่ redis client แล้วก็ get ครับไปที่ key ทีนี้ก็ดูว่ามี error หรือเปล่า error แล้วก็เป็น resolveif ถ้ามี error เราก็จะให้มัน reject แบบนี้ครับถ้าไม่มี error แล้วมี resolve เนี่ยเราก็จะให้เป็น resolve แล้วก็ json path เพราะว่าเดี๋ยวตอนเข้าเนี่ยเราจะให้มันเป็น string define ด้วยนะเพราะว่าอาจจะใส่เป็นแบบ object เป็นอะไรอย่างนี้โอเคเรามี get cache data แล้วนะฮะแต่เราจะมีอีกฟังก์ชันนึงก็คือ save cache data async เป็น key แล้วก็ value จริงๆอันนี้มันก็ default เป็นตัวนี้ไว้ก่อนนะครับจริงๆจะเข้ามาเป็นอะไรก็ได้นะ number เป็น string เป็น object เป็น array อะไรได้หมดเลยก็เหมือนเดิมครับ return new promiseข้างในก็จะมีค่า2ตัวเหมือนกันนะฮะเป็น resolve reject อันนี้โอเค redis client set ex แล้วกันฮะเพราะว่าเราจะเซตให้มันมีค่าหมดอายุด้วยนะก็ใส่คีย์ TTL ของมันเนี่ยเราเอาแค่60วินาทีแล้วกันเพราะว่าเราจะใช้แค่ชั่วคราวนะครับแล้วก็ data ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจะเป็น json.stringify เราก็ใส่ value ตัวนี้อุ้ยเรียบร้อยเราคิดว่าน่าจะได้แล้วครับเราก็รับ callback เหมือนกัน callback เนี่ยเราก็จะมีหน้าตาเหมือนกันเลยนะแบบนี้แต่ว่าตัว resolve เนี่ยเราจะใส่เป็น true แทนเพราะว่าเราไม่ได้สนค่า resolve นะครับเราสนแค่ error ถ้ามี error เนี่ยเราก็จะบอกให้มันพังออกไปเลยโอเคเราน่าจะได้ค่าและตามที่เราต้องการแล้วก็เราจะใช้เป็นตัว save ก่อนแล้วกันครับSave เนี่ยเราจะเอามาใส่จังหวะนี้เราก็จะใช้เป็น Save Data ใช่ไหมครับทีนี้มันต้องการคีย์คีย์เนี่ยเราจะประกาศก่อนเลยว่า User Key นะ User แล้วก็อาจจะเป็น ID ก็แล้วกันครับถ้า ID เนี่ยเราต้องอยู่ข้างล่างถูกไหมอ่ะก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น String Templateโอเคมันก็จะเอาค่าลงมาในคีย์ตัวนี้ใน Redis นะครับก็ใช้ตัวนี้ user key แล้วมันบอกให้ใส่อะไรเป็น value อีก value ก็เอา data ลงไปเลยนี่แค่นี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วทีนี้เป็น async function แล้วก็ใส่เป็น await ให้มันก็ได้ครับให้มันเซฟจนมันลง database เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ถึงทำงานต่อทีนี้จังหวะ save เนี่ยเราไม่ติดแล้วเราก็จะมาทำจังหวะ getตรงนี้นะครับเราก็จะใช้เป็น data from cache เป็น get cache data แล้วเราก็เอาคีย์ตัวนี้มาใช้เลยเป็น await ด้วยนะครับเพราะว่าฟังก์ชันเป็น async นะมันจะต้องเอาค่ามาใช้ทีนี้เนี่ยเราก็จะมาเช็คก่อนนะว่า data มีไหมถ้ามีเนี่ยเราให้มัน return ออกไปเลยเป็นฟังก์ชันอันนี้ครับแล้วก็getcat มีแล้วกัน user อย่างนี้นะมันจะมี cat กับไม่มี cat นะครับหน้าตาก็จะเหมือนกันเลยนะ user id แล้วก็มี data นี้เราก็จะมาจาก cat โอเคคิดว่าน่าจะได้แล้วนี่ก็เดี๋ยวเราลองไปที่ terminal ของเรานะครับแล้วเราก็ไปทำการ restart ตัว compose ของเราโอเคเราก็ใช้ตัวนี้ครับ docker compose downมันบอกว่า service on Redis is undefined เพราะว่าตัวนี้ครับมันอยู่ข้างนอกโอเคเราก็ไม่สามารถลิงก์มันได้นะครับเราก็ลบมันออกไปซึ่งมันก็จะลิงก์ไม่ที่ตัวนี้อยู่แล้วนะกลับไปที่ terminal แล้วก็ build ใหม่อ๋อ
โอเคเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวลองDocker PS ดูครับเราก็จะมี Reddit เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัว Docker ของเราเนี่ยรันทำงานได้ปกตินะตัวเว็บเราทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปใช้Reddit CLI ในนี้กันเปิดอีกแท็บนึงใช้เป็น Reddit CLI เราลองดู First All ก่อนนะครับแล้วก็ดูคีย์ว่ามีอะไรไหมโอเคไม่มีคีย์เนาะเดี๋ยวเราลองไปที่ในโค้ดของเรานะครับแล้วเราก็จะใช้ REST client เนี่ยในการเรียกข้อมูลดูนะก็มาที่ API ตัวนี้ครับแล้วเราลองเรียกดูจาก ID ที่1อ่ะ Send request มันบอกว่ามันหา DB ไม่เจอวิธีแก้ปัญหาของ DB ไม่เจอเนี่ยครับน่าจะเป็นจากที่ว่า Docker ตรงนี้เนี่ยเราประกาศไปที่ network ตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าDB กับไอตัว Adminer เนี่ยของเราเนี่ยครับมันอยู่ในเน็ตเวิร์ก default นะมันยังไม่ได้อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันเราก็ต้องมาใส่ให้มันเหมือนกันครับเป็นเน็ตเวิร์กแชร์เหมือนกันทั้งคู่แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยครับมันก็จะอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันและรวมถึงตัว Docker ที่เป็น Reddit ของเราด้วยนะมันอยู่ในแชร์เรียบร้อยแล้วโอเคเราก็กลับไปที่ command terminal เรานะครับเราก็ใช้เป็น Docker compose downแล้วก็ docker compose up ลบดีเหมือนกันครับโอเคแล้วก็ประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับลอง docker compose docker ps ดูโอเคไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะก็ใช้งานได้ครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ rest client ของเราอีกทีนึงก็ลอง request ดูทีนี้ครับ get ใช้งานได้แล้วครับใช้งานได้แล้วทีนี้เดี๋ยวเราลอง request ครั้งนึงเห็นไหมครับว่ามิลลิเซกมันน้อยลงแล้วน่าจะมีแคสอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวลองไปดูใน Reddit CLI นะครับว่ามันมีแคสของเราหรือเปล่าก็ไปที่เทอร์มินอลครับเราก็กลับไปที่แท็บตัวนี้กดคีย์ดูเพื่อนก็จะเห็นใช่ไหมครับนี่ว่าจะมีตัว user 1แล้วเราลองเกตดูครับมีค่าตามนี้แล้วแล้ว TTF ล่ะเดี๋ยว34วิแล้วก็เดี๋ยวเราลอง2ดูก็จะมีค่าตามที่เราเรียกมาจากดาต้าเบสเลยกด request ครั้งนึงก็จะเร็วขึ้นนะครับทีนี้ใน Reddit CLI เนี่ยมันมีค่าไหมก็มี2ตัวเลยตามที่เราต้องการนะครับนี่ก็เป็นการใช้งาน Reddit ง่ายๆนะครับจากตัวnetwork ของ Google นั่นเองเราไปแมปกับคอนเทนเนอร์ของคนอื่นนะก็เดี๋ยวเราไปรีวิวสิ่งที่เราทำกันนิดนึงนะครับใน Docker Compose ของเราเนี่ยครับเราก็จะมีการเรียกไปที่ external link นะที่เรียกไปที่ RedditReddit เนี่ยครับก็จะอยู่ในอีก compose นึงเลยเป็นอีก container นึงเลยนะครับที่อยู่ข้างนอกแต่เรา mapping กันด้วย network ให้มันอยู่ใน network เดียวกันนะครับก็เราจะใช้เป็น network ที่ชื่อว่า share ครับโดยที่เราใส่ network เนี่ยใส่ให้ service ของเราที่เราจะต้องการเรียกใช้นะก็จะมีทั้งตัวเว็บตัว database postgres แล้วก็ตัว adminer ของเราก็จะใช้ network เดียวกันในวงเดียวกันนะครับแล้วในโค้ดของเราเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็ทำการเรียกไปที่ตัว Reddit แล้วเราก็ใช้ Reddit create client เรียก host ก็ตามที่มี element กำหนดเข้ามาจาก Docker Compose ตัวนี้นั่นเลยนี่เข้ามาที่ Reddit URI ตัวนี้ครับแล้วเราก็มาเรียกฟังก์ชัน2ตัวนะครับที่ชื่อว่า get แล้วก็เป็น set ex ก็คือ set มี x ไปเราก็เอาไปใช้ในจังหวะที่เราเรียกตัว get user ตัวนี้ครับเข้ามาทีแรกเนี่ยครับเราก็จะกำหนดคีย์ให้มันแล้วก็ไปเอาค่าจากดาต้าเบสซึ่งมันก็จะเป็นอีก Reddit หนึ่งที่อยู่ในคอนเทนเนอร์อีกอันหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ถ้าได้ค่าก็ส่งค่ากลับไปเลยแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ค่าเนี่ยมันก็จะส่งค่าแล้วก็ไปเซฟลงใน Reddit แล้วก็เอาส่งค่ากลับไปเราลองไปรันดูใน API ที่นึงครับลอง get ดูเห็นไหมฮะครั้งแรกเมื่อกี้เนี่ยมันเป็น user ธรรมดาแล้วนี่จะเป็น cat แล้วถ้ายังไม่เห็นเดี๋ยวเราลองไปฝรัดดูตอนนี้ยังไม่มี cat แล้วนะครับเราลอง request ที่1เห็นไหมฮะว่าฟังก์ชันเนี่ยจะเป็น get user ปกติแล้วแต่ถ้าเรา request อีกครั้งหนึ่งมันจะเป็น get จาก cat แล้วนี่ก็เป็นการใช้ Reddit ง่ายๆนะครับต่อกับ docker อีก network หนึ่งอะไรอย่างนี้ก็เพื่อนๆอาจจะต้องเอาไป adapt อีกทีนึงนะครับเราก็คิดว่าเนี่ยก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงจากครั้งที่แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ EP ที่ผ่านมานี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ไหม
พราะว่าเราได้เรียนรู้ในการใช้ Docker Compose ได้มากขึ้นนะครับในการวอลลุ่มออกมาแล้วก็การทำแบบ Pod Dependency Link อะไรอย่างนี้นะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะมีคลิปใหม่ๆเนี่ยดีๆเนี่ยออกมาให้เพื่อนๆได้ติดตามอยู่เสมอเลยยังไงก็ติดตามมันครับแล้วก็เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน